สวัสดีค่ะทำมงกุฎปัดฉิมน่ารักน่ารักจากลูกอมฮาร์ทบีทกันค่ะก่อนทำมงกุฎอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์เป็นกำลังใจให้แม่สู่ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาทำมงกุฎปัดฉิมน่ารักน่ารักกันค่ะตัดริบบิ้นนะคะยาว120เซนติเมตรค่ะจากนั้นวัดจากด้านซ้ายมือนะคะเข้ามา30เซนแล้วเราทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะแม่สู่จะมัดเป็นปมเล็กๆไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าแค่ไหนนี่ค่ะ30เซนเดี๋ยวขยับนิดนึงนี่ค่ะ30เซนฝั่งขวามือก็ทำเหมือนกันค่ะวัดมา30เซนแล้วก็มัดเป็นปมเล็กๆไว้นะคะแม่สู่จะใช้ลูกอมฮาร์ทบีทแบบนี้ซื้อมาซองละ10บาทมี7เม็ดค่ะแต่ถ้าเราซื้อซองใหญ่ก็จะถูกกว่านะคะซองใหญ่เขาจะราคาอยู่ที่ประมาณ36บาทติดลูกอมฮาร์ทบีทให้เฉียงขึ้นแบบนี้นะคะให้เฉียงเหมือนมงกุฎค่ะยอดแหลมของมงกุฎให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมด้านบนเดี๋ยวเราจะแปะปิดที่ด้านล่างแบบนี้ค่ะแต่เราจะทำสามเหลี่ยมก่อนนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆติดลูกอมฮาร์ทบีทต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ติดกับริบบิ้นนะคะให้เฉียงแล้วด้านบนเหมือนเป็นยอดของมงกุฎค่ะติดด้วยเทปใสไว้จะได้อยู่แต่แม่สุขยับนิดนึงนะคะห่างไปหน่อยเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะได้แบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆจนครบทั้งเส้นนะคะตรงส่วนที่เป็นมงกุฎเขาจะยาว60เซนค่ะนี่นะคะแล้วแม่สุจะใช้ลูกอมฮาร์ทบีทค่ะปิดที่ด้านล่างปิดไม่ให้เห็นริบบิ้นเลยค่ะนี่นะคะค่อยๆต่อกันไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแม่สุซูมให้ดูใกล้ๆใช้เทปใสนะคะค่อยๆติดลูกอมฮาร์ทบีทต่อกันไปค่ะเราสามารถออกแบบสีของมงกุฎของเราให้เป็นสีอะไรก็ได้ค่ะลูกอมฮาร์ทบีทก็มีหลายสีเราอาจจะใช้สีม่วงสีเขียวก็ได้ค่ะตามสีที่เราชอบนี่นะคะความยาวของมงกุฎ60เซนความยาวของริบบิ้นทั้งสองฝั่ง30เซนค่ะจากนั้นเราจะใช้กรรไกรตัดที่ปลายริบบิ้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมก่อนค่ะแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะส่วนที่เลยออกมาทั้งสองฝั่งฝั่งละ30เซนนะคะแม่สุเผื่อไว้สำหรับคนที่ศีรษะใหญ่ค่ะแต่ถ้าเราศีรษะเล็กเราก็มัดให้ชิดลูกอมเลยค่ะสามารถขยับได้นะคะเดี๋ยวแม่สุมัดให้ดูมัดให้เป็นโบสองหูง่ายๆแบบนี้ค่ะมัดเป็นโบสองหูแล้วก็ดึงให้แน่นเลยค่ะแต่ถ้าเรากลัวว่าจะไม่พอดีนะคะก็ให้นำมาเทียบกับศีรษะของเราเองแบบนี้ค่ะแล้วก็มัดเลยอาจจะให้เพื่อนหรือว่าพี่น้องช่วยมัดให้นะคะได้แล้วค่ะนี่ค่ะมงกุฎลูกอมฮาร์ทบีทน่ารักน่ารักเสร็จแล้วกินได้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย